Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.พุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิการปฏิบัติธรรมในวัดหรือในที่ปฏิบัติธรรมเราก็สามารถทำงานทำความเพียรอย่างต่อเนื่องก็เป็นการยืนยันเลยว่าผลก็ขึ้นอยู่กับเหตุนั่นเองญาติโยมหลายคนก็ได้ยอมรับว่ากลับไปถึงบ้านแล้วมักจะใช้คำว่าอะไรดีชะลอการปฏิบัติว่าได้พรความเพียรในการที่เราจะได้ผลอย่างจริงจังนั้นเราพรไม่ได้ชะลอไม่ได้เพราะชีวิตไม่มีชะลอเวลาไม่มีชะลอเวลาผ่านไปผ่านไปไอ้พุทธองค์ให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันคือล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่นักปรัชญาชื่อวอลเทอร์เคยบอกว่าสิ่งที่เพอร์เฟกต์เป็นศัตรูของความดีหมายความว่าถ้าเราต้องการให้มันดีที่สุดต้องการให้มันเพอร์เฟกต์เราจึงผิดหวังในความดีหรือไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ความสำคัญกับความดีทั่วไปเลยในที่สุดไม่ได้ความดีเท่าที่ควร
เราคิดว่าโอ้ถ้าแค่นี้มันนิดเดียวขี้เกียจทำแต่นิดเดียว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 ในที่สุดก็เยอะเหมือนกันนั่นถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะไม่เพอร์เฟกต์การทำความเพียรก็ไม่เพอร์เฟกต์จะรอคอยให้มันเพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้นั้นทำเท่าที่จะทำได้แต่ไม่แต่ความพยายามที่จะทำเท่าที่จะทำได้นั่นแหละก็ตัวบุญทีนี้อาตมามีคำพูดที่ตรงกันข้ามกับของมิเชลวอลเทร์คำพูดของอาตมาคือความดีจะเป็นศัตรูของความดีที่สุดความหมายของอาตมาก็คือความดีที่เราทำได้ในโลกนี้มีมากมายกายกองแล้วบางทีเรามัวแต่ทำความดีพื้นจนหมดแรงหมดเวลาที่จะทำในสิ่งที่ดียิ่งจนดีธรรมดาดีสามัญอาจจะเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่ดียิ่งเพราะถ้าเราทำความดีสามัญเราก็พอใจภูมิใจปลอบใจว่าทำความดีไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เวลาเราจำกัดชีวิตเราจำกัดเราก็ต้องให้เวลากับการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ดียิ่งนั้นพุทธองค์ก็ตรัสถึงเป้าหมายชีวิตของคฤหัสถ์ว่ามีสามชั้นชั้นแรกก็คือการทำหน้าที่ต่างๆในโลกอย่างถูกต้องงามมีการรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อชุมชนมีการประกอบอาชีพในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มันคงสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นผลของชีวิตที่พึงประสงค์ของผู้ครองเรือนทุกคนแต่ชั้นที่สองคือต้องการให้มีความเจริญในสิ่งดีงามทั้งหลายเจริญด้วยความดีต่างๆเช่นความขยันความอดทนความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นแสวงหาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของจิตใจ
แต่ชั้นสูงสุดชั้นที่สามนั้นคือการพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความหลุดพ้นของการพ้นทุกข์ควรจะเป็นมิติหนึ่งของชีวิตเราก็ควรจะถามตัวเองว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเมื่อเดือนก่อนตอนเดินทางไปต่างประเทศได้อ่านบทความวิจารณ์เรื่องการเจริญสติคือในโลกปัจจุบันทั่วโลกเลยมีความสนใจในการเจริญสติหรือการเจริญ mindfulness ในรูปแบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาพุทธก็แพร่หลายกันมากแล้วก็ทำให้เกิดผลดีต่อสังคมพอสมควรเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีการต่อด้านและการวิพากษ์วิจารณ์พวกเราอาจจะงงว่าใครจะต่อด้านสติได้อย่างไรแต่ mindfulness กับสติไม่ใช่ว่าจะสิ่งเดียวกันเสมอไปที่วิพากษ์วิจารณ์ก็น่าสนใจบ้างเหมือนกันเพราะผู้เขียนก็ขอสังเกตว่าบริษัทใหญ่ๆก็นิยมเปิดคอร์ส mindfulness เพื่อสร้างความเข้าใจว่าปัญหาในบริษัทปัญหาในชีวิตการทำงานเกิดขึ้นเพราะคนขาดสติขาด mindfulness ถ้าทุกคนในบริษัทมี mindfulness ทุกคนก็จะมีความสุขปัญหาก็เพราะการขาดคุณธรรมอยู่ในใจที่หลายคนที่นั่งฟังวันนี้จะคิดว่าก็ใช่เหมือนกันแต่ที่ผู้เขียนบทความวิจารณ์อาตมาของข้างเห็นด้วยตรงที่เขาว่าในบริษัทหลายบริษัทมีการเอารัดเอาเปรียบคนงานโครงสร้างการทำงานไม่ดีถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องภายในจิตใจของแต่ละคนเราจะไม่มีความพยายามที่จะแก้ความไม่ยุติธรรมด้วยการเอารัดเอาเปรียบหรือปัญหาภายนอกปัญหาในโครงสร้างของบริษัทโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจโครงสร้างของสังคมทั่วไปนั้นชาวพุทธเรามองอย่างไรในเรื่องนี้ชาวพุทธเราฝากความไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นหรือศรัทธา
ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระธรรมคือเราก็จะสรุปง่ายๆว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งสัมมาสติก็เป็นแค่1ใน8แต่ไม่ได้มองคำสอนของพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องของพระธรรมอย่างเดียวแต่ก็มีเรื่องของพระวินัยด้วยและพระวินัยเป็นเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักธรรมให้เอื้อต่อการเข้าถึงหลักธรรมนั้นถ้าเราเน้นสติในจิตใจของตัวบุคคลแต่เราไม่มองบริบทที่บุคคลแต่ละคนอยู่อาศัยมันก็ยังไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าดังพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่ดีที่สุดระหว่างพ่อคุณแม่กับลูกระหว่างอาจารย์กับศิษย์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเป็นต้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ตราสดรพระองค์ก็ได้ตรัสถึงสังคมที่มั่นคงที่เจริญงอกงามคนต้องอยู่ด้วยกันอย่างไรสังคมที่จะเสื่อมเร็วก็ด้วยประการเช่นไรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เรื่องภายในตัวบุคคลอย่างเดียวจริงอยู่พุทธศาสนาหรือว่าคำสอนพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับจิตใจมากที่สุดแล้วมีการสอนวิธีพัฒนาจิตใจที่เป็นระบบที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนที่พิสูจน์ได้ซึ่งคำสอนพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิวัติศาสนาของโลกศาสนาทั้งหลายที่มาก่อนและศาสนาทั้งหลายที่มาที่หลังไม่มีระบบฝึกคนที่ละเอียดอ่อนและได้ผลเช่นนี้มักจะมีแต่การขอร้องให้ทุกคนอย่าเห็นแก่ตัวเลยต้องรักกันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันต้องอยู่ด้วยความสามัคคีกันคือมันเหมือนกับขอร้องให้เราเป็นคนดีความต้องเป็นคนดีแต่พอเรายอมรับว่าใช่ข้าพเจ้าต้องการเป็นคนดีข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นคนชั่วแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ความชั่วก็เยอะความดีไม่ค่อยจะมีทำยังไงต่อไอ้นี่ตรงนี้ละจะมีปัญหาแต่พุทธองค์จึงมีคำสอนที่ practical มาการในชีวิตประจำวันจึงขออยากเข้าใจว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการเดินจงกรมและการปฏิบัติในรูปแบบคือการปฏิบัติธรรมด้วยการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดคือมีวินัยกับธรรมภ
ภายนอกภายในให้มันสอดคล้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะควบคุมที่จะจัดสรรสิ่งรอบตัวว่าน้อยอาจแทบจะไม่มีแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติธรรมโดยมีสิ่งรบกวนมากขึ้นสิ่งชวนหลงมากขึ้นแต่งานของเราก็ไม่เปลี่ยนทบทวนอีกครั้งหนึ่งงานที่เราทุกคนต้องรับผิดชอบคือป้องกันจิตใจไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วปลุกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่มีและดูแลรักษาแล้วพัฒนาความดีงามที่มีแล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าเราไม่ทำงานใน4ด่านนี้ชีวิตประจำวันว่าจะเป็นยังไงเอากิเลสเข้ามาเรื่อยเข้ามาง่ายเหมือนเราเปิดเรามีบ้านเปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้ทั้งวันทั้งคืนก็แน่นอนแล้วจะต้องมีสิ่งร้ายเข้ามาบ้างมีผู้ร้ายเข้ามาบ้างแล้วถ้าเราเป็นทุกข์เราไม่มีวิชาในการปล่อยวางทุกข์ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เราจะเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าทำไมถ้าเราดับทุกข์ได้เฉพาะเวลานั่งหลับตาคุณธรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้เพราะเราน้อมเข้ามาไม่ใช่ว่าจะเดินเข้ามาเองแล้วเมื่อคุณงามความดีเริ่มปรากฏเหมือนต้นกล้ามันยังอ่อนมากไม่รดน้ำไม่พรวนดินไม่ดูแลเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันดังในเรื่องเทคนิคหรือวิธีการเนี่ยมันก็แล้วแต่เราต้องรู้จักปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์กับสิ่งแวดล้อมแต่ลักใหญ่อันนี้ไม่เปลี่ยนนั้นอยู่ที่บ้านเอกิเลสที่ชอบเข้ามาครอบงำก็อย่างหนึ่งโอกาสที่จะพัฒนาคุณงามความดีก็อีกอย่างก็เป็นแบบหนึ่งออกไปทำงานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตแห่งโอกาสแต่งลุงปู่มั่นเคยสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านในพระสายทุดงกรรมฐานมันก็จะเน้นว่าธรรมชาติรอบตัวพร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราต้องลืมหูลืมตาแล้วต้องเป็นผู้ที่สนใจศึกษาใฝ่ใจศึกษาเราต้องปลูกฝังฉันทะในการเป็นผู้ศึกษาความเป็นมนุษย์ของตัวเองศึกษากายศึกษาใจช่างสังเกตอย่างอารมณ์ต่างๆเข
ขายกตัวอย่างที่เห็นชัดเรื่องความโกรธนี่ถ้าเราคิดแบบคนสามัญทั่วไปก็จะมีคำว่าอู้เขาทำให้เราโกรธเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราโกรธมากคำพูดนี้ก็คำพูดของคนที่ตาบอดต่อกายต่อใจตัวเองเพราะถ้าเราดูให้ดีเราต้องสำนึกเลยว่าไม่มีใครสามารถทำให้อีกคนหนึ่งโกรธมันเป็นไปไม่ได้ที่ทำได้มากที่สุดคือกระทำและพูดในลักษณะที่ชวนให้โกรธหรือว่ายุให้โกรธแต่ความโกรธจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีความริเริ่มจะต้องมีการออกมารับต้องมีความยอมจากฝ่ายเรามันจึงจะสำเร็จเป็นความโกรธได้ตรงนี้ความหวังของเราในความเป็นอิสระก็ปรากฏเพราะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่เราจะจัดแจงชีวิตของเราให้เจอแต่คนที่เอาใจเราตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงจะมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีมันไม่มีอำนาจทำอย่างนั้นได้ที่จริงแล้วถ้าเรามีอำนาจของเงินช่วยให้เราได้เลี่ยงบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ถูกใจเราผลเป็นอย่างไรผลก็คือผู้นั้นจะเซนซิทีฟต่อสิ่งที่ไม่ถูกใจมากขึ้นมากขึ้นจงทำแม้แต่การกระทบนิดเดียวก็ทำให้เกิดอารมณ์ฉะนั้นเรื่องการเกิดขึ้นของความโกรธมันเกิดขึ้นอย่างไรนี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องศึกษาต้องสนใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าวัดจึงจะศึกษาจึงจะทำความรู้เรื่องนี้ในคำว่าเอหิปัสสิโกธรรมเอหิปัสสิกธรรมมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปชักชวนใครมาฟังมาศึกษาแต่ธรรมะเป็นสิ่งที่ท้าพิสูจน์มันชวนเราไปดูอย่างความโกรธความโกรธเป็นของเราจริงไหมหลวงพ่อชาท่านก็จะถามลูกศิษย์ก็เป็นของเราครับเอาทั้งนั้นเอามาให้ดูโกรธหลวงพ่อให้ดูหน่อยโอ้ผมว่าทำไม่ได้ไม่มีอะไรจะโกรธเอาเท่าความโกรธก็เป็นของเรานี่มันก็เรียกมาได้สิครับแต่ถ้าความโกรธ
เกิดเพราะการกระทำและการพูดของคนอื่นก็ต้องเป็นอันว่าใครพูดคำนี้หรือทำอย่างนี้เมื่อไรก็ต้องโกรธเหมือนกันทุกครั้งแต่ปรากฏว่าไม่ใช่บางทีคนหนึ่งทำและพูดสิ่งนี้เราโกรธมากอีกคนหนึ่งพูดเราก็โกรธน้อยๆโกรธไม่มากอีกคนหนึ่งทำและพูดสิ่งเดียวกันเลยแต่เรารู้สึกแค่รำคาญอีกคนหนึ่งพูดเราอาจจะเฉยๆอีกคนหนึ่งทำและพูดเราอาจจะรู้สึกขบขันก็ถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลว่าเพราะเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาพูดอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนี้มันไม่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเลยมันควรจะตรงกันเหมือนกันทุกครั้งฉะนั้นเราก็จึงเห็นว่าไอ้การเกิดขึ้นของอารมณ์ที่ว่าเขาทำให้เราหนึ่งมันก็มีเงื่อนไขว่าแล้วแต่ความสัมพันธ์กันระหว่างเขากับเราใช่ไหมแล้วแต่ความรู้สึกของเราตัวคนนั้นที่กระทำอย่างหนึ่งสมมติว่าวันไหนวันหนึ่งเรากำลังอารมณ์ไม่ดีเลยมีเรื่องผิดหวังมีเรื่องขัดข้องมีเรื่องให้เหน็ดให้เหนื่อยทั้งวันแล้วมีใครมาพูดและทำในสิ่งที่เราไม่ถูกใจมีโอกาสโกรธง่ายมากขึ้นใช่ไหมเพราะจิตใจอ่อนแอถ้าหากว่าเป็นว่าเขาทำให้เราจบภาวะจิตของเราในขณะที่เขาพูดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเหมือนเขาจับมือเราใส่ไฟเนี่ยแล้วเขาตีหัวเราอันนี้ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่มันก็เจ็บพอกันแต่จิตใจสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมมันก็ไม่เหมือนกันคือจะต้องมีตัณหาอยู่ในใจมันจึงจะสำเร็จเป็นความโกรธได้นั้นความโกรธจะเกิดขึ้นจะมีเหตุปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมการกระทำของเขาแต่ไอตัวสำคัญตัวสุดท้ายชิ้นสุดท้ายในจิ๊กซอเนี่ยมันต้องมาจากตัวเราเขาจะทำจิ๊กซอในถึง500ชิ้น499ชิ้นนี่เป็นของเขาแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ชิ้นสุดท้ายจิกโซก็ยังไม่ใช่จิกโซความโกรธก็ไม่สำเร็จเป็นความโกรธทางการฝึกตนจึงมีจึงสำคัญตรงนี้แล้วก็ป้องกันได้ไม่ใช่ป้องกันไม่ต้องเจอคนไม่ดีและคนที่คิดจะดันแกล้งคนคิดที่จะโกงคนคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบนั้นเรื่องของโลกก็เป็นเช่นนั้นเองแต่เราจะเป็นทุกข์กับมันเราจะลงกับมันแล้วก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยได้ดังนั้นการรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักคิดก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันความคิดไม่ใช่ศัตรูของการปฏิบัติแต่เราต้องรู้จักคิดอย่างพินิจพิจารณาคิดอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ว่าคิดตามอารมณ์เราต้องรู้จัก
กาลเทศะในความคิดเวลาไหนควรคิดเวลาไหนไม่ต้องคิดในการทำในรูปแบบนั่งหลับตาเพื่อจะได้พลังอย่างนี้เพื่อจะได้วิชาเรื่องนี้ดึงในการคิดเฉพาะเวลาที่สมควรจะคิดในการไม่ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ทำให้จิตใจหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่คือปัญหาที่แพร่หลายมากในโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลพวก anxiety disorder ต่างๆพวกนี้ล้วนแต่เกิดจากคนขาดวิชาในการบริหารจิตใจของตัวเองเพราะคนคิดแต่จะพัฒนาความฉลาดในวิชาการต่างๆแต่ไม่คิดจะพัฒนาจะบริหารไม่คิดจะมีปัญญาเกี่ยวกับผู้คิดแต่สิ่งที่คิดเนื้อหาที่คิดแต่กระบวนการคิดแล้วการรู้จักกาลเทศะในความคิดดีจะขาดไปจากการศึกษาทั่วไปในการที่การภาวนามักจะยากสำหรับผู้มีการศึกษาก็เป็นเพราะอะไรอย่างหลวงพ่อชาท่านมักจะให้กำลังใจพระฝรั่งในเรื่องนี้เพราะพวกเราส่วนใหญ่พระฝรั่งส่วนมากนี้จบการศึกษาชั้นอุดมศึกษาเป็นมีปริญญาตรีปริญญาโทหลวงพ่อสุเมโทก็ปริญญาโทปริญญาเอกก็มีเอพระที่ไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยไม่ค่อยเก่งทางวิชาการอย่างอาตมานี่น้อยส่วนมากจะฉลาด ลุมพ่อชาท่านแล้วสิ่งที่สังเกตว่าเพื่อนพระไทยส่วนใหญ่ในสมัยนั้นก็เป็นลูกชาวนาที่ก็เรียนหนังสือถึงขั้นป.4 ป.4 มาก็ป.6 อะไรเงี้ยแต่ทำให้สงบเร็วพวกเรานี่ก่อนมาบวชนี่อ่านหนังสือเยอะทฤษฎีก็มากเถรวาทคืออะไรมหายานคืออะไรคำสอนครูบาอาจารย์คำวิเคราะห์ได้เปรียบเทียบได้พูดได้แต่ว่าจิตไม่ค่อยสงบทีนี้ลุงพ่อชาท่านก็ให้กำลังใจว่ามันเหมือนท่านในบ้านหลังใหญ่ก่อนจะทำให้สะอาดนี่ต้องใช้เวลามันหลายห้องแต่ท่านเนี่ยที่ท่านอิจฉาเนี่ยท่านบ้านท่านเล็กแค่ห้องเดียวสองห้องนี่ท่านได้เร็วแต่ว่าถ้าบ้านหลังใหญ่หลายห้องนะถ้าเสร็จแล้วสะอาดแล้วจะน่าอยู่กว่าหลวงพ่อท่านให้กำลังใจพวกที่คิดมากแต่ทีนี้ทุกวันนี้ความการจะแยกระหว่างพระฝรั่งพระไทยมันก็ไม่ชัดเจนเหมือน40ปีที่แล้วทุกวันนี้คนไทยที่คิดมากก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามีบ้านหลังใหญ่เหมือนกันแต่นี้ถ้าเราถามว่าแล้วอุปสรรคจริงๆมันอยู่ตรงไหน
คืออุปสรรคในการปล่อยวางก็คือความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของเราถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วตัวเราไม่อยู่ตัวเราไม่มีไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเหมือนกลัวตายกลัวพลัดพรากเหมือนกลัวตายดังถ้าคนติดในกามไม่มีกามสุขไม่รู้จะอยู่ทำไมจะไม่เห็นคนที่ว่ารักชีวิตมากโอ้เป็นคนกระชับกระเชงมีชีวิตชีวามากแต่พอเจ็บไข้ได้ป่วยหาความสุขทางเนื้อหนังไม่ได้แล้วจากคนที่รักชีวิตที่สุดแล้วมีแต่อยากตายเร็วเพราะไม่รู้จะอยู่ทำไมเพราะไม่มีกามให้เสพมันเหมือนกับชีวิตไม่มีอะไรส่วนผู้ที่ใช้สมองในการทำงานมากประสบความสำเร็จเพราะความฉลาดมันจะกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเราถือว่าสิ่งที่ทำให้เราคือเราเอกลักษณ์ของเราสิ่งที่ เป็นเหตุที่เรามีความภาคภูมิใจในชีวิตก็คือความคิดเพราะนั้นกลัวว่าถ้านั่งสมาธิแล้วความคิดหายไปตัวเราจะไปอยู่ที่ไหนกลัวพลัดพรากจากความคิดกลัวความว่างเปล่ากลัวความไม่มีอะไรกลัวความตายเพราะความคิดดับไปเหมือนกับตัวเราตายเพราะเชื่อว่าเราคือความคิดนี่คือที่ผู้ที่ฉลาดในความหมายสามัญและคือผู้ที่คิดเก่งแต่ไม่รู้เท่าทันผู้คิดอันนี้จะมีอุปสรรคในการฝึกสมาธิเพราะใจหนึ่งอยากจะสงบแต่ใจหนึ่งหวงแหนความคิดเพราะคิดว่าความคิดคือตัวเราอานิสงส์ของการทำสมาธิมันอยู่ตรงนี้ที่เราดำเนินอยู่เราอยู่อย่างไม่มีความคิดในสมองเลยแต่ไม่ตายตรงกันข้ามรู้สึกไม่เคยรู้มาความสุขอย่างนี้มาก่อนมันเกินคาดในทุกด้านนั้นที่อาตมาแสดงธรรมเมื่อวานนี้ไอ้เรื่องจิตที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมมันไม่ใช่แค่รู้เทคนิครู้วิธี อย่างเดียวถ้าหากว่ายังมีความกลัวความผลัดพรากจากสิ่งคุ้นเคยขาดความมั่นคงทางอารมณ์ขาดความสุขขาดความรู้ว่าความคิดหายไปเราไม่หายไปหรอกตัวรู้ยังมีอยู่เราไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นมีรสมีสัมผัสให้ได้เสพให้ได้เสวยให้ได้ enjoy เนี่ยเราไม่ตายเพราะตัวรู้ยังมีอยู่นั้นการฝึกให้ได้กำหนดตัวรู้เรารู้นั่นรู้นี่สิ่งที่รู้มันก็มีหลากหลายมากแต่ไอ้ตัวรู้ในเป็นกระแสที่มีความมีเอกภาพมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อเนื่องคือจะว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ใช่นะความรู้มันไม่ใช่มีไอ้ตัวรู้ไอ้ตัวปะสอนตัวอะไรฮะ
ความเป็นกระแสเหมือนกันแต่จะเรียกว่าอะไรเป็นกระแสแล้วจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ที่จริงมันก็ไม่ต่างกันมากอย่างถ้าเราเอาสมมติเอาเทียนแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ตาแล้วจะหลอกว่าเป็นวงกลมใช่ไหมแต่นี่มันเป็นวงกลมจริงไหมก็จะเรียกว่าเป็นวงกลมก็ได้ถ้าพูดถึงสิ่งที่ตาเห็นก็คือวงกลมแต่จะพูดที่จริงแล้วมันไม่ใช่วงกลมมันเป็นความมุนเวียนที่เร็วจนหลอกตาได้มันก็พูดได้ทั้งสองสำนวนแต่ที่อยากจะเน้นก็คือการทำสมาธิเราต้องเจือความกลัวเพราะว่ามันต้องออกจากสิ่งคุ้นเคยสิ่งที่เราเคยยึดไว้เป็นที่พึ่งต้องเสียสละต้องกล้าครั้งหนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาถามท่านว่าทำไมลุงพ่อไม่เหมือนคนอื่นทำไมลุงพ่อทำได้ในเมื่อพระองค์อื่นจำนวนมากได้ทำไม่ได้ลุงพ่อมีอะไรแตกต่างจากพระองค์อื่นตรงไหนแล้วลุงพ่อชาท่านตอบว่าผมไม่มีอะไรหรอกแต่ผมกล้าท่านพูดภาษาอีสานปนไทยที่ว่าผมกล้าเหตุกล้าทำต้องกล้าเพราะสิ่งที่เรายึดไว้มักจะเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราปฏิบัติธรรมไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่เรายึดไว้ไม่ใช่ความชั่วแต่ที่เรามองไม่เห็นก็เพราะเป็นสิ่งที่ดีซะส่วนใหญ่อาตมาจึงได้กล่าวว่าสิ่งที่ดีป้องกันแบบปิดบังสิ่งที่ดีปิดบังสิ่งที่ดีที่สุดและการทำความดีสามัญเป็นเหตุที่เข้าไม่ถึงสิ่งที่ดียิ่งและดีที่สุดในชีวิตประจำวันเทคนิคอย่างหนึ่งคือการแปลงแต่ละวันออกเป็นช่วงๆตามหลักที่ฝรั่งเขาว่าชังกิ้งเห็นไหมคือท่านมันเป็นชังเป็นช่วงอย่างเช่นตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงออกจากบ้านไปทำงานแต่ว่าอันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่เราจะทำความเพียรอย่างไรจึงจะดีที่สุดเหมาะที่สุดช่วงเดินทางไปที่ทำงานช่วงทำงานถึงเที่ยงช่วงกลางวันพักกลางวันทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายช่วงเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นช่วงดึกแล้วแต่จะจัดเมื่อวันก่อนก็ได้เล่าถึงการเตือนจงกรมว่าทาง20กว่า9ก็จะมีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทางเพราะว่าถ้าเผลอก็ยังมากก็10 กว่า 9แล้วเราจะถึงจุดทบทวนทุก10ชุดถ้าทางเดินโทษถ้าทางเดิน24 9ก็มีจุดสังเกตทุก12 9ก็ไม่กี่วินาที
นี่หลักเดียวกันคือการตัดเรื่องยาวเป็นลงเป็นชิ้นเป็นช่วงสั้นๆตั้งแต่ตื่นเช้าจนหลับตอนกลางคืนก็ตัดแต่ละวันเป็นช่วงๆแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เป็นระยะช่วงนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรในการภาวนา คือการพัฒนาในโรงเรียนโทสีโรงเรียนปัญญาประทีปเราคำว่าภาวนาไปใช้แทนคำว่าไตรสิกขาเพราะคำว่าไตรสิกขาว่าฟังเป็นภาษาทางวัดมากเกินไปในการภาวนาซึ่งมีเนื้อหาเท่ากันสามารถพูดในสำนวนที่ไม่ฟังเป็นเรื่องศาสนามากจนเกินไปแต่มันเป็นการให้ความเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันเราต้องเอาใจใส่หรือก็ต้องพัฒนาในเรื่องไหนบ้างภาวนาสี่ข้อมีสองนอกสองในสองนอกก็คือ1การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุพัฒนาความสัมพันธ์กับวัตถุตั้งแต่เรื่องของร่างกายเช่นเรื่องของการกินให้พอดีการพักผ่อนให้พอดีออกกำลังกายให้พอดีให้จัดเรื่องกายของตนให้ในทางที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยไม่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในธรรมเอื้อต่อความก้าวหน้าในธรรมดังนั้นก็การปฏิบัติหรือการปรับความสัมพันธ์กับวัตถุรอบตัวสิ่งที่เราสมมติกันว่าของเราเช่นบ้านของเรารถของเราเงินทองของเราทรัพย์สมบัติต่างๆของเราต้องปรับความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปในทางที่พอดีไม่ตกเป็นทาสของมันไม่หลงไหลกับมันอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินเป็นทุกข์เป็นร้อนกลายให้วัตถุเป็นเจ้าของเรามากกว่าเราเป็นเจ้าของของมันดังนั้นเราก็ต้องตั้งสติสังเกตความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้ส่วนสำคัญก็โทรศัพท์เครื่องสื่อสารทั้งหลายว่าถ้าเราจะถามตัวเองว่าการใช้โทรศัพท์ของเราการใช้ไลน์ใช้อะไรพวกนี้อยู่ในระดับพอดีหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยๆตรวจค่อยๆสังเกตตัวเองในเรื่องนี้เมื่อไหร่นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพราะสิ่งนี้มันมีผลต่ออารมณ์ผลต่อความฟุ้งซ่านผลต่อนิวรณ์มากแต่เราต้องฉลาดเราต้องศึกษาในเรื่องการปรับความสัมพันธ์กับวัตถุรอบตัวทุกๆอย่างให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อการปฏิบัติธรรมและเป็นไปในทางที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในธรรมข้อที่สามคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้มนุษย์เรากำลังทำลายโลกที่อยู่อาศัยจนไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้เลยแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่กล้ารับรองว่า100 ปีข้างหน้าโลกนี้จะยังอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้เรากำลังถึงวาระถึงเวลาที่มนุษย์เสียชาติต้องรับผลกรรมที่
สร้างขึ้นมาใน200 300ปีที่ผ่านมาตั้งแต่อุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มที่อังกฤษเมื่อ200 250ปีที่แล้วเกือบ300ปีฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการปรับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างตัวเรากับวัตถุต่างๆให้เหมาะสมให้พอดีตั้งแต่เรื่องของร่างกายเรื่องวัตถุรอบตัวเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรวันที่สองในสองนอกก็คือการปฏิบัติต่อคนรอบข้างต่อชุมชนต่อสังคมซึ่งในโรงเรียนของเราเราก็ตั้งสามหัวข้อเหมือนกันว่าข้อแรกคือการใช้สิกขาบทต่างๆเช่นศีลธรรมศีลห้าข้อข้อวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อเป็นการฝึกพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนที่ปลอดภัยที่คนอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือซึ่งกันและกันความอดทนต่อกันให้อภัยซึ่งกันและกันความเมตตาต่อกันและกันรู้จักสร้างชุมชนแห่งกัลยาณมิตรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันส่งเสริมคุณงามความดีของซึ่งกันและกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่การให้เวลากับการสร้างชุมชนแห่งกัลยาณมิตรสร้างบรรยากาศในครอบครัวในที่ทำงานที่สร้างสรรค์ที่ดีที่งามของที่สองคือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารแล้วจะเห็นว่าในไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าในการพูดการสื่อสารกันระหว่างสมาชิกครอบครัวคนในที่ทำงานคนในสังคมทั่วไปทุกวันนี้เราขาดวิชาในการสื่อสารในเรื่องการจะวางตัวอย่างไรจะพูดอย่างไร หลักการสื่อสารต่างๆในกรณีต่างๆไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเองบางคนอาจจะมีผลสวรรค์แต่ส่วนมากเราก็ต้องฝึกตน เรื่องการจะตักเตือนว่ากล่าวเรื่องจะให้ข้อคิดกับใครเรื่องจะให้กำลังใจก็ควรจะพูดอย่างไรเวลาไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมในหัวข้อที่สามที่เราเน้นที่โรงเรียนคือการพัฒนาจิตอาสามีอุดมคติมีความพอใจภูมิใจตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่กำลังซึมเศร้าหดหูใจวิธีง่ายที่สุดทำได้เดี๋ยวนี้เลยก็คือการไปทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่หมกมุ่นแต่กับปัญหาตัวเองจนเกินไปนั้นในทบทวนสองนอกคนหนึ่งก็การปรับความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุที่ไกลที่สุดรับผิดชอบตรงที่สุดมากที่สุดก็ร่างกายสองคือทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งที่สมมติว่าเราของเราข้อที่สามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้านที่สองการใช้ศีลสิกขาบทการฝึกตนเพื่อสร้างชุมชนแห่งกัลยาณมิตรที่มีความอบอุ่นเป็นพี่เป็นน้องกันมีความหวังดีต่อกันและกันเท่าที่จะเป็นได้ในชุมชนหรือว่าในโลกแห่งพุทธชนพัฒนาความสามารถในการสื่อสารแล้วพัฒนาการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนด้านไหนนี่การพัฒนาจิตก็ในอันนี้ก็จะตามที่เราได้เทศได้อธิบายหลายครั้งแล้ว
ว่าความเพียรความพยายามที่จะป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นที่จะปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วที่จะปลูกฝังคุณงามความดีที่ไม่มีแล้วที่จะดูแลบำรุงสิ่งดีงามที่มีแล้วก็ที่ในการปฏิบัติภายในก็ที่4ก็เรื่องการพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ฝึกใช้เหตุผลฝึกความคิดสร้างสรรค์คือสร้างสมรรถภาพของสมองให้ดีรู้จักคิดรู้จักสังเกตรู้จักสรุปรู้จักแยกแยะรู้จัก ประเมินผลคือต้องรู้จักคิดในรูปแบบต่างๆแบบสามัญทั่วไปหลังจากนั้นก็พัฒนาความคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการรู้จักใช้ความคิดพิจารณาในทางที่จะระงับอกุศลธรรมอยู่ในใจและทำให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลรู้จักคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาโดยตรงที่การพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่ไม่นอนเรื่องความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในความคิดกับปัญญาสูงสุดก็คือวิปัสสนานั่นเองการจะรู้เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอันนี้เราเอาภาวนาสี่ข้อเป็นหลักได้จริงๆก็มีเรื่องนี้สามารถพูดได้อีกนานแต่ว่าวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรดีเวลาหังธรรมยังธรรมกถาสาธุกรังตถามสี